สวัสดีทุกท่านนะครับรอให้ทุกท่านด้วยนะครับและจะแก้ไขนะครับเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกเดี๋ยวมาดูมรดกไทยนี่ผิดแพ้น่าเสียดายเลยนะครับสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างครับเกมมาชกวันนี้ครบยกเราคิดว่าเราน่าจะได้รับการชูมือใช่ครับวันนี้ถ้าเราได้รับการชูมือเราคิดว่าเราชนะลูกไหนบ้างวันนี้เราเดินด้วยนะโดยรวมพอใจผลงานไหมวันนี้ผมมีอาชีพไหมวันนี้น่าเสียดายเนาะมีคนเคยอาชีพขนาดนี้ไหมเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้เคยได้เยอะกว่านี้แล้ววันนี้เสียดายเลยทำไม่สำเร็จเราอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับนี่ครับเป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนให้ถ่ายรูปก่อนมีอาชีพไหมครับไม่มีเหรอโอ้สวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างครับเกมกระโจนวันนี้ก็ตุ่นก็ไม่เล่นครับพอรอยกสี่ยกห้า3 ยกแรกนี่เราเป็นไงบ้างเกมการชกบนเวทีไหนเล่าให้ฟังหน่อยได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ร่างกายไป2 ไปก็น่าจะเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมครับโดยรวมวันนี้พอใจเกมการชกของตัวเองไหมครับก็พอใจครับแต่ก็มีข้อผิดพลาดก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขครับมีอาชีพไหมวันนี้มีน่าจะ 20,000 ครับน่าจะ 20,000 ครับเอาวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณพี่อึงขอบคุณเสียโบสเสียน้าวที่ให้โอกาสผมครับขอบคุณทุกคนที่อยู่เบื้องหลังครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเดินทุกไฟหน้าด้วยครับจะทำให้ดีกว่าเดิมครับดีครับน้องชายแต่ความเป็นดีด้วยครับน้องชายเกิดตายแล้วนะเมื่อกี้นะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่6นะสุดเป็นยินดีนะครับก็ตอนนี้ลงล่างไปหน่อยครับไม่ใช่ไม่บวกจะเป็นรักจะเป็นโลกเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกมเราไม่เป็นเกมแล้วก็ยกสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับอะไรทำให้เราตัดสินใจเดินเข้าไปวางแข้งอีกชุดหนึ่งในช่วงท้ายก็พี่บอกให้เดินเตะเข้าไปก่อนครับคิดว่าถ้าเราไม่เดินเข้าไปเตะจะได้รับการชูมือไหมวันนี้น่าจะแพ้ครับน่าจะแพ้เนาะเพราะว่ายก4เขาเล่นได้ดีแต่ว่ายกสุดท้ายนี่เรามั่นใจไหมก็ได้แข้งสุดท้ายมั่นใจจังหวะได้ชุดปลายๆก็ยังไม่มั่นใจแต่มาได้แข้งสุดท้ายมั่นใจเลยแข้งนี้นี่ทำให้เราชูมือแน่นอนแต่พี่เชื่อว่าชกกันสนุกแบบนี้เนี่ยมีโอกาสแก้มือสูงเลยน่าจะมีครับเราคิดว่าจะได้แก้มือกันไหมถ้าแก้มือนี่เราคิดว่าเป็นไงน่าจะสนุกเหมือนเดิมอายุเท่าไหร่น้องปีนี้ อายุยังน้อยอยู่เลยทำผลงานได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยไหมครับน้องครับยินดีด้วยครับน้องชาย